เฮ้ยช่วงนี้เอาจริงๆอ่านหนังสือด้วยกันทำไมดูไม่โซมเลยอ่ะกินน้ำเยอะเอาดีๆออกกำลังกายใช้อะไรบอกกันหน่อยใช้อะไรเฮ้ยกูอีทคลีนแต่ว่าหน้าใสมากไม่มีสิวเลยนะกูนอนเยอะนอนก่อน5 ทุ่มไงทุกวันเลยนี่มัน2018แล้วเพื่อนต้องไม่โกหกการป่ะเปล่ากูใช้เท่าไหร่อีกสวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับบิงอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องปัญหาของสิวนั่นเองค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยน่าจะเจอกันอยู่แล้วเนาะเรื่องของสิวก็ไม่ว่าจะช่วงวัยไหนมันก็จะต้องมีมาให้กวนใจนะอย่างบิงเนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะแต่ว่าเวลาช่วงไหนที่มีประจำเดือนเนี่ยก็จะมารัวๆนะคะรอบๆกรอบหน้าบ้างคางบ้างนะคะโดยเฉพาะกรอบหน้าคือจะขึ้นบ่อยมากเวลาเปลี่ยนแชมพูนะก็เป็นหนึ่งปัญหาของเราแบรนด์โฮเมอีนี่แหละค่ะเป็นแบรนด์ที่หาซื้อง่ายๆหลายคนน่าจะเคยใช้กันอยู่แล้วสำหรับแบรนด์โฮเมอีเนี่ยเป็นแบรนด์ที่น้องๆหลายคนที่ดูช่องเราเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ดังอยู่แล้วแล้วเขาก็ช่วยในการรักษาสิวเนาะโดยเฉพาะตัวเจลแต้มสิวของเขาซึ่งเป็นตัวที่บิงก็ใช้อยู่เหมือนกันวันนี้เราก็เลยจะถือโอกาสมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของเขาเลยละกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่หลายตัวมากๆนะคะเผื่อใครยังไม่รู้จักจะได้แนะนำไปพร้อมๆกันเลยเนาะมาพูดถึงขั้นตอนแรกกันก่อนเลยค่ะก็คือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะนั่นก็คือการครีนค่ะนี่ด้วยตัวนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยสำหรับตัวนี้เป็นตัวโทเมอิเฟเชียลครีนเซอร์นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีค่า pH บาลานซ์ 5.5 นะคะแล้วก็พาราเบนฟรีไม่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสูตรแบบนี้เนี่ยจะค่อนข้างเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายคนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้สำหรับบิงนะบิงว่าการล้างหน้าเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยในการรักษาสิวต่างๆไม่ว่าใครจะเป็นสิวแบบไหนก็ตามคือเราจะต้องล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ล้างหน้าให้ถูกวิธีด้วยโดยเฉพาะการล้างหน้าให้สะอาดสำหรับคนที่ชอบแต่งหน้าหรือว่าคนที่ทากันแดดอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นสาเหตุสำคัญมากๆที่ทำให้เกิดสิวนะคะเวลาล้างหน้าเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยตัวนี้ที่จุดเด่นอีกอย่างนึงคือในเนี้ยเขาจะมีสารยับยั้งการเกิดสิวด้วยเดี๋ยวเราไปดูเนื้อกันนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยตัวที่บิงใช้บิงจะใช้เป็นขนาด45 มิลลิลิตร ซึ่งอันเนี้ยเนื้อข้างในจะเห็นเลยว่าจะเป็นสีขาวขุ่นๆเนื้อแบบนี้จะค่อนข้างเหมาะกับคนที่มีปัญหาสิวอยู่แล้วทางเราเนี่ยปกติก็จะใช้เจลล้างหน้าประเภทนี้มาตลอดปกติเวลาล้างหน้าเนี่ยบิงก็จะล้างหน้าตามไรขนนะคะมันจะเป็นอีก1การล้างหน้าที่ช่วยลดสิวได้ดีมากความรู้สึกหลังล้างหน้านะคะด้วยความที่มันอ่อนโยนเนี่ยล้างหน้าก็จะไม่แห้งตึงคือมีความรู้สึกแบบผิวยังชุ่มชื้นอยู่แต่ถ้าใครแต่งหน้าเนี่ยการล้างแค่ตัวนี้อาจจะยังไม่พอนะคะอาจจะทำให้เกิดสิวได้บิงแนะนำให้ล้างเป็นพวกคลีนซิ่งก่อนแล้วค่อยใช้ตัวนี้ตามนะคะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวค่ะมาต่อกันที่ขั้นตอนที่2นะคะหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วขั้นตอนที่2คือการคอนโทรนั่นเองวันนี้เราก็จะมาแนะนำตัวนี้เป็นมอยเจอไรเซอร์ของโทเมอินะคะตัวนี้จะช่วยควบคุมความมันแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยที่ใช้ยาสิวเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยจะบอกว่าแนะนำให้ใช้มอยเจอไรเซอร์ควบคู่ไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นไม่งั้นการใช้แค่ยาสิวมันอาจจะทำให้หน้าของเราเนี่ยแห้งได้ตอนนี้โทเมอิเขาก็ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งมันเป็นมอยเจอไรเซอร์ด้วยสำหรับเนื้อมอยเจอไรเซอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อสีขาวที่ค่อนข้างบางนะคะซึ่งมิงว่ามันเหมาะกับคนที่เป็นสิวหลังจากที่เราลองใช้มาเนี่ยก็ไม่แพ้แต่อย่างใดนะตัวนี้จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแอลกอฮอล์มีสารยับยั้งสิวเหมือนกับตัวที่ล้างหน้าแถมอีกอย่างนึงเลยนะคือตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดความมันระหว่างวันได้ดีมากจุดเด่นของเขาก็คือตัวเซรามายคอมเพล็กซ์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการฟื้นฟูผิวนะคะให้ผิวของเรากลับมาแข็งแรงแถมยังช่วยในเรื่องหน้ากระจ่างใสขึ้นอีกด้วยค่ะมาที่ขั้นตอนที่3กันแล้วนะคะก็คือขั้นตอนของการคิวนั่นเองอันนี้เป็นตัวดังมากๆของแบรนด์เขานะคะใครเคยใช้บ้างอันนี้จะเป็นครีมแต้มสิวของโทเมอิช่วยในเรื่องของการลดสิวแบบกำจัดสิวพวกสิวอุดตันทาไปตรงไหนที่เราเจ็บๆแสบๆอ่ะมันจะไม่ทำร้ายผิวคือทาแล้วผิวจะไม่แห้งลอกนะคะบางยาทาสิวในที่เราทาลองสังเกตดูช่วงไหนทายาทาสิวมากๆเนี่ยผิวบริเวณนั้นจะค่อนข้างบอบบางแล้วก็จะมีการลอกแห้งได้นะคะตัวนี้เนี่ยทาไปแล้วนะคะผิวจะไม่แห้งลอกไม่แสบผิวแล้วอีกอย่างนึงคือยังช่วยดูแลผิวทั้ง7ประการด้วยส่วนตัวเนี่ยเวลาใช้ปกตินะคะบิงจะใช้ตัวนี้เนี่ยช่วงที่เจ็บสิวมันจะทำให้หายเร็วขึ้นสิวที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะไม่ปะทุออกมานะคะแถมทาแล้วอีกอย่างนึงคือที่ชอบเนี่ยถ้าแต่งหน้าต่อได้เลยมันไม่เป็นคราบส่วนตัวนะคะปกติเวลาบิงใช้เจลแต้มสิววันนี้คือเราจะใช้ช่วงที่ใกล้ประจำเดือนมาเวลาบิงมีสิวอักเสบขึ้นบริเวณคางนะบิงก็จะบีบมันนิดนึงแล้วก็ทาบริเวณที่เป็นสิวมันจะช่วยในเรื่องของการ
ม่ให้หัวสิวเนี่ยปะทุออกมาคือจะไม่เป็นหนองนะแล้วก็ช่วยในการลดการเกิดสิวได้นะคะตัวนี้อย่างนึงนะคะคือเขาจะสามารถช่วยในเรื่องของการลดจุดด่างดำได้ด้วยใครที่มีสิวอักเสบเป็นตามจุดๆอะไรอย่างเงี้ยที่มีหนองหรือว่าเจ็บๆรู้สึกเจ็บๆก็ลองทาตัวนี้ก่อนนะคะก่อนนอนแล้วก็ลองตื่นขึ้นมาดูมันจะช่วยในการลดสิวอักเสบได้เหมือนกันสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็แวะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของโทเมอีนะคะแล้วก็พร้อมกับแนะนำขั้นตอนการกำจัดสิว3ขั้นตอนทวนพร้อมๆกันค่ะขั้นตอนแรกคือไม่ได้ฟัง3ขั้นตอนแรกคือขั้นตอนที่1 clean ขั้นตอนที่1 clean ขั้นตอนที่2 clear มั่วแล้วมาทวนพร้อมๆกันนะคะก่อนจะจากกันไป3ขั้นตอนในการกำจัดสิวขั้นตอนที่1คือ clean ขั้นตอนที่2คือ control ขั้นตอนที่3คือ kill ใครหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอยากหาโทเมอีมาลองใช้เนี่ยก็สามารถมุ่งตรงเข้าไปได้เลยนะคะที่ร้านค้าเช่นวัตสันบูธบิวเทียมสุรุหะแลบฟาร์มาซีแล้วก็ฟาซิโนนะคะรวมถึงร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศเลยใครสนใจก็ไปหาซื้อมาลองใช้กันได้นะคะเพราะว่าแบรนด์โฮเมอิก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ราคาไม่แรงนะคะแล้วก็เจลแต้มสิวเขาขอบอกว่าดังมากใครเคยลองใช้น่าจะชอบกันอยู่เนาะสำหรับน้องๆวัยนักศึกษาน่าจะเหมาะเลยแหละสำหรับยี่ห้อนี้เนาะเพราะว่าผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ด้วยหากใครดูคลิปนี้จบแล้วยังมีข้อสงสัยอีกว่าเฮ้ยยังไม่เคลียร์อยากได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มในเรื่องของส่วนผสมต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook โทเมอีแอคเน่นะคะเข้าไปดูกันได้เลยสำหรับวันนี้เราก็แวะมาแค่นี้แหละค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมว่าโอ้อีกแล้วอ่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์